ให้เอากล้องมาตั้งไว้เนี่ยสวัสดีสิริเปิดไฟว้าเมื่อก่อนหน้านี้นะครับประมาณ 2-3 คลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์นึงที่มันเกิดขึ้นในคลิปนึงนะครับโทรศัพท์ที่ผมรักที่สุดมันได้ตายจากผมไปแล้วมันเป็นรอยแตกอ่ะทุกคนแล้วมันก็บาดนิ้วอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาผมใช้งานอ่ะสวัสดีครับผมโซฟี่เซนเซ่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่27พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของสาวกโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งก็คือยี่ห้อผลไม้นะครับผมไปซื้อมาแล้วครับไม่ได้ซื้อมาเครื่องเดียวนะก็ไปรับให้ซิมด้วยโอ้ iPhone 12 Pro แล้วก็ไปรับ iPhone มาของซิมฝากรับด้วยเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะรู้กันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับ iPhone 12 Pro ของซิม และนี่เลยก็คือแค่ถุงก็สวยแล้วอ่ะและสินค้าที่ผมได้มาในวันนี้ก็คือเอาติดเอามันไม่เท่เลยทำไมสินค้าที่ผมได้มาในวันนี้ก็คือ iPhone 12 Pro Pacific Blue นะครับจริงช่องนี้ก็ไม่ใช่ช่องรีวิวโทรศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นก็จะมาแกะกันเลยอุ้ยขาด้วยช่างมันมันสวยมากจริงๆ iPhone 12 Pro อุ้ยสวยมากเฮ้ยโคตรสวยเลยอ่ะโอเคแล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ผมโคตรชอบเลยหน้าจอใหม่วิบวับเลยสุดยอดไปเลยอะ อ๋อไม่ติดอ่ะติดแล้วจะอุ้ยจะหล่นคุณนิชิวะไทยแลนด์อยู่ไหนอ่ะซื้อเคสมาด้วยคือซื้อเคส MagSafe แต่ดันลืมซื้อที่ชาร์จ MagSafe แล้วซื้อมาทำไมเฮ้ยเคสมันดูนุ่มนวลมากสวยจริงๆที่เด็ดของตัว iPhone 12 Pro นะครับมันก็คือกล้องแล้วก็ความจำที่เพิ่มขึ้นเฮ้ยกล้องสวยมากเลยกล้องสวยมากก็ของที่แถมมาในนี้ก็คงไม่ต้องพูดเยอะเนาะมันก็มีแค่ USB เก็บกล่องไปเมื่อประมาณ iPhone 11นะครับก็มีชาวญี่ปุ่นคนนึงนะครับจิเมชาชูนะครับได้ทำคอนเทนต์นึงซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ว่าถ่ายรูปตัวเองเต็มเครื่องนะครับความจำของ iPhone มี 64GB ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำลายสถิตินั้นแล้วเราก็จะได้มาดูกันว่ารูปที่ถ่ายในโทรศัพท์ตัวนี้ทั้งหมดนั้นจะมีกี่รูปจริงๆมันก็คือเน้นเสียเวลานั่นแหละคลิปเนี้ยนั่นแหละเรามาเริ่มกันก็หลักๆก็คือถ่ายอย่างนี้คือถ่ายรัวมากเลยนะเฮ้ยชัดมากเลยโอ้เมื่อกี้ลองถ่ายเล่นๆดูนิดหน่อยนะโทรศัพท์ที่มี CPU เร็วที่สุดในโลกนะครับ A14 ตัวชิป A14 เนี่ยมันจะทำให้การประมวลผลของเครื่องนั้นเร็วขึ้นมากการกดรูปถ่ายรัวๆมันไม่ส่งผลอะไรกับเครื่องครับมันจะทำให้บันทึกภาพได้อย่างรวดเร็วซึ่ง iPhone ตัวนี้สามารถทำได้ครับผมลุยกันต่อลืมจับเวลามาต่อเลยเฮ้ยเหมือนเครื่องมันเริ่มช้าลงอ่ะเดี๋ยวนะเครื่องมันช้าลงแล้วทุกคนอะไรวะเนี่ยผ่านไป6นาทีนะครับไปกันต่อเลยไปเมื่อยแขนเลยตอนนี้54นาทีไปกันต่อยังไม่หยุดยั้งจริงๆระหว่างเนี่ยต้องเอาเวลาที่เรานั่งกดอยู่เนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับตัวเองดีกว่าผมตื่นเต้นกับการเป็นไอดอลมากเลยนะครับเนี่ยมาคุยกันเรื่องแบบความเป็นไอดอลไหมไอดอลยังเป็นโอตาได้ทำไมโอตาจะเป็นโอตาไม่ได้อะไรวะไอดอลยังเป็นโอตาได้ทำไมโอตาจะเป็นไอดอลไม่ได้ใช่ไหมครับการเป็นไอดอลเนี่ยมันสนุกขนาดไหนแล้วมันจะเหนื่อยขนาดไหนมันน่าจะสนุกต้องลองดูเนาะมันเกิดอาการเหน็บชาขึ้นมาผมไม่รู้ว่าที่ผมกดตอนนี้มันได้หลายรูปหรือว่ามันได้ทีละรูปซึ่งมันช้ามากเลย1 ชั่วโมงพี่กูนั่งกดถ่ายรูปตัวเองมา1 ชั่วโมงฮะมันเพิ่มมานิดเดียวเองเหรอมันก็เพิ่มไปแค่1,899รูป1ชั่วโมงเราใช้ความจำไปประมาณ30 GB แล้วที่เป็นรูปเนี่ยมันก็คือประมาณ13 GB ขอพักเครื่องแป๊บนึงมันร้อนมากเลยมันจะมีใครซื้อ iPhone วันแรกมาแล้วพังป่าว2,266รูปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมง 6 นาทีนะครับตอนนี้ผมกำลังไลฟ์อยู่ด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยซึ่งแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเสร็จตอนไหนนะครับกับการที่มันเต็มความจำ128 GB ฮัลโหลวันดีเลยปุ้นช่วยพี่ด้วยพี่ไม่สามารถที่จะถ่ายรูปต่อไปได้อีกแล้วเลยปุ้นนี่เป็นอาจารย์ของผมนะครับอาจารย์ในการโพสท่าหมองกล้องพี่ไม่สามารถเซลฟี่ด้วยท่าเดิมๆได้อีกต่อไปน้องพอจะมีท่าแนะนำพี่ไหมพี่ลองทำหน้าเคร่งขรึมดูก่อนหน้าเคร่งขรึมเหรอหน้าเคร่งขรึมมันเป็นยังไงหน้าเคร่งขรึมหน้าไอดอลหน้าไอดอลหน้าไอดอลเป็นยังไงอ่ะพี่ต้องเชื่อก่อนว่าฉันคือคนที่เท่ที่สุดในโลกฉันคือคนที่เท่ที่สุดในโลกฮึคิดไม่ได้ต้องใช้เหมยตู้ค่ะเนี่ย
ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมง46นะครับเกือบ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวให้ใช้2ชั่วโมงก่อนแล้วกันวันนี้พอสต็อปทับหมูแปดลดเร็วมากเลยทุกคนจาก 90% เหลือ 50% รูปที่ถ่ายเพิ่มมาจืด 3,999 รูปอีกรูปนึงแล้วกันจะได้ครบ 4,000 4,000 แล้วมาดูความจุกันดีกว่าความจุ เพิ่มมานิดเดียวเองมันเพิ่มมาเป็น49ไม่ไหวแล้วเราก็มาต่อกันเลยดีกว่ากับการถ่ายรูปที่ไม่รู้จะเสร็จวันไหนรู้แล้วผมว่าการทำแบบนี้ใช่ไหมมันเสียเวลาเกินไปผมจะถ่ายไปด้วยใช่ไหมแล้วก็นั่งดูซีรีส์ Netflix ไปด้วยดีกว่าก็คือเราจะได้เอาเวลาที่เราถ่ายคลิปเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ฉลาดมากเรื่องงานอู้เนี่ยนมดูซันดูค้างไว้โดนสปอยหลายรอบแล้วมาต่อเลยทีหน้าตอนตั้งใจดูซีรีส์วันนี้ 5,000 รูปแล้วนะครับทุกคน 58 กิกะไบต์นะครับตอนนี้ 58 กิกะไบต์ไปลุยกันต่อดูซีรีส์ไปประมาณ2ตอนกว่าแต่ระหว่างนั่งดูเนี่ยก็กดไปเรื่อยๆผมไม่ได้เช็คว่าเท่าไหร่ล่าสุดมันประมาณ 5,000 ป่ะปัญหาคือปวดนิ้วแล้วก็แบต iPhone จะหมดรู้สึกว่ายิ่งแบตน้อยอ่ะมันเครื่องมันจะยิ่งช้าลงหรือเปล่าวันนี้ได้ไป 5 ชั่วโมง 27 นาที 1,000 รูปเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกหน่อยแล้วกันใช่ไปแค่นี้เองอ่ะมันเหลืออีกเกินครึ่งอ่ะเอ้าเดี๋ยวไอ้คนทำแบตหมดหรือเปล่าแบตหมดจะหายใจความหมด128นี่รูปถ่ายรูปอย่างเดียวได้ประมาณ100,000ฮะแสนรูปเลยเหรอ28 GB ของ iPhone จะเหลือใช้จริงราวๆ117 GB จะอยู่ที่ 56 MB แล้วก็จะได้ราวๆ 23,961 รูปต่อ1ถ่ายรูปจนตายกันไปข้างหนึ่งกว่าจะเต็มใช่ไหมสรุปก็คือการทดลองในวันนี้ 24,000 รูปนั้นเป็นอันล้มเหลวผมอ่ะไปรับ iPhone มาของซิมยังอยู่กับผมจะแกล้งซิมครับโดยการเอาเครื่องเนี้ยที่เต็มไปด้วยรูปผมเนี่ยซิมก็จะงงว่าทำไมความจำเครื่องมันหายไปเยอะพอเปิดเข้าไปจะเป็นรูปผมนั่นแหละครับตีสองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาซิมกันแล้วก็ให้ซิมนะครับเราก็เอาเครื่องใหม่ซิมมาโชว์ทำนี่ครับไอโฟนที่ฝากครับเอ้ยมันเยอะมันเยอะอ้าวทำไมมันแก่แล้ววะเช็คเครื่องเช็คเครื่องบาทนิวไหมบาทไม่ต้องเช็คใหม่มากเลยพี่เนียร์ซื้อให้ครับพี่เนียร์บาทเงินพี่เนียร์ด้วยเงินกู้ดิโอ้เชี่ยเฟี้ยวว่ะสวยนะเนี่ยของใหม่อ่ะบาทไหมไม่บาทนะเคยกลัวเฟคนิวเว้ยบ้าดูกูทุกคนบาทไม่บาทโอ้เอ้าไม่บาทบาทไม่ได้บาทไม่ได้บ้าไปแล้วเธอมีรหัสเลยอ๋อรหัสร้านเขาตั้งมาให้อะไรพี่เทสอะไรนะเดี๋ยวนะพี่เทสอ๋อพี่เทสใช่ไหมเทสกล่องอ๋อพี่เทสเหรอใช่รูปดีไหมอ๋อก็ถ่ายสวยนะสวยกดเลยไอ้เปลี่ยนชุดแล้ว12,015รูปเอาเอาไปคืนร้านคืนทำไมเขาไม่ชัตเตอร์หมื่นนึงไม่เอาแล้วเนี่ยโอ้สงสัยอะซิมระหว่าง iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max แบบไหนเขาถึงจะตอบแชทเราขับอะไรอะไรวะเอามาจากเน็ตเหรออันนี้คือหมายถึงเทลเล็กเหรอ